ล็อกประตูบานเลื่อนแล้วแต่เมื่อดึงแรงๆประตูเปิดออกได้แบบนี้ให้ใช้ไขควงหัวแฉกคลายสกรู2ตัวนี้ออกจากนั้นเลื่อนตัวนี้ลงแต่เมื่อเลื่อนลงสุดแล้วแบบนี้ให้ดูที่สกรู2ตัวนี้ให้ใช้ไขควงหัวแฉกคลายสกรู2ตัวนี้ออกเล็กน้อยเมื่อคลายสกรู2ตัวนี้ออกแล้วตัวมือล็อกตัวนี้ก็จะสามารถเลื่อนขึ้นลงได้แบบนี้ให้ทำการเลื่อนขึ้นไปจนสุดเลยก็ได้นะครับจากนั้นไขสกรูเข้าให้แน่น1ตัวเลื่อนประตูปิดแล้วทำการล็อกแล้วให้ดึงแรงๆว่าประตูจะสามารถเปิดออกได้หรือไม่ถ้าไม่ได้แล้วก็ให้ใช้ไขควงหัวแฉกไขสกรูเข้าให้แน่นทั้ง2ตัวเมื่อแน่นแล้วประตูบานเลื่อนของเราก็จะกลับมาใช้งานได้ตามปกตินะครับง่ายๆครับสำหรับวิธีแก้ปัญหาประตูบานเลื่อนล็อกแล้วแต่ยังสามารถดึงออกได้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าผมชวนากรสวัสดีครับ